ทราบมาก่อนแต่ไม่คิดว่างูมันจะเยอะขนาดนั้นที่ไหนในโลกก็มีงูสุขุมวิทมหาดไทยเพชรบุรีก็มีงูหมดนะตอนนี้พอไปอยู่เนี่ยไปสร้างกระท่อมสร้างบ้านเสร็จก็อยู่ที่เราอยู่ไม่มีน้ำไม่มีฟืนไม่มีไฟมันก็ไม่สว่างพอตกหกโมงเย็นพระอาทิตย์ตกดินก็ต้องมืดเหมือนอยู่ในป่าเลยมืดเลยก็เจองูเลื้อยพอมืดก็จะเจองูสิงงูจงอางเนี่ยเลื้อยผ่านเลื้อยผ่านผมก็ไม่ว่าอะไรแต่พออยู่ไปมาสักครึ่งปีเริ่มผูกพันแล้วเริ่มเข้ามาใกล้มาที่หน้าต่างมาที่ประตูบางทีเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาต้องรอให้เราถอดเกงก่อนเรียบร้อยนะเขาถึงจะห้อยหัวลงมามันนอนอยู่ตั้งนานแล้วจริงเหรอใช่คืออยู่บนอย่างเงี้ยมันคงเห็นงูอะไรสักอย่างมันลงมาแล้วมันก็เรียกพี่มันลงมาทักนายปล่อยพิษมาหน่อยสิอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้ทายเห็นรุ่นพี่ทองครับมันเข้าใจผิดมันไม่เคยเห็นไส้เดือนโอ้ยพองูในห้องน้ำเนี่ยผมก็ใช้น้ำสาดก็ไปครับพอเจอครั้งที่สองเนี่ยไม่สบายใจแล้วครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มใกล้ชิดน้ำสาดก็ไม่ไปแล้วพกปืนเมื่อก่อนผมเป็นคนเล่นปืนเดี๋ยวนี้ไม่เล่นนะครับพก38แล้วพอเข้าน้ำตัวที่สามงูอะไรครับอ่าอันนี้นะครับเป็นงูสิงครับผมพอนั่งห้องน้ำก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็เป็นภาพที่เท่นะนึกถึงผู้ชายเปลือยอ่ะแล้วก็ถือปืนแล้วก็นั่งเล็งเงี้ยปุ้งอยู่ข้างบนไปด้วยยิงไปด้วยก็ได้ตัวแรกพอได้ตัวแรกเสร็จเรียบร้อยคิดว่าทุกอย่างจะจบตอนนี้ตัวที่2ที่3ที่4ที่5ตามมา200ตัวเลยที่ห้องครัวที่ห้องเขียนหนังสือที่ระเบียงบ้านนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยงูจงอางเขาวิ่งเอาโผล่หัวมาขนาดครึ่งเมตรอ่ะวิ่งมากับพื้นเนี่ยพอเห็นเสร็จร้อยทุกคนก็วิ่งหนีแตกตื่นมันวิ่งชาร์จเอาเดี๋ยวก่อนชาร์จวิ่งมาหาและมาเลื้อยมาหาเงี้ยแหละลองรู้ไหมครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับก็เราคงไปทำอะไรทุกอย่างที่เขาไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะโดยอาจจะที่ผมฆ่างูมาเยอะก็ได้ช่วงนั้นพอเข้ามาถึงเนี่ยเพื่อนฝูงก็แตกวงเล่าในแตกวิ่งหนีกันคือนั่งกินเหล้าอยู่เห็นเลยทุกคนร้องวีดวาดหมดผมก็วิ่งไปคว้าปืนมาก็ล่อไปโม่แรกไม่ถูกความแม่นของผมเนี่ยยิง6นัดไม่ถูก6นัดไม่ถูกก็ไล่ยิงหนีตลอดคือมันเร็วมากครับผมพอโม่หมดเสร็จมันก็เลี้ยวมามันรู้เลยมันก็วิ่งหนีมันวิ่งไปผมก็ใส่ลูกแต่โม่ที่2ก็ยิงได้ยิงได้นัดที่2ก็จับมาห้อยโอ้โหเกือบ2เมตรเกือบ2เมตรคือยาวกว่าตัวเราอีกนะครับพอห้อยเสร็จเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัวผู้เพราะว่าจูเขาจะโผล่มาพอเราห้อยเสร็จจูก็จะปิ้นออกมาเลยเรารู้พอเล็ดปุ๊บเรารู้เลยต้องมีตัวเมียผมบอกไม่เกินเนี่ยสองสามชั่วโมงตัวเมียต้องมาเพราะมันเป็นคู่ก็ไปนั่งกินเหล้าต่อลินเหล้ายังไม่ทันใส่น้ำแข็งเลยตัวนี้สูงมาเป็นเมตรเลยเขาเลื้อยมาเนี่ยคือสูงมาแต่ว่าส่วนตัวเขาจะเลื้อยมาทุกคนผู้ชายทุกคนร้องว้ายหมดอ่ะเข้าใจเลยจุดนั้นมีผมคนเดียวที่เป็นลูกชายครับผมแค่วีดอย่างเดียววีดอะไรวะโอ้ยอาโนผู้ชายต้องสู้กับมันไม่ได้มีวีดใส่มันก็นี่แหละพอคิดอย่างคุณไงเออครับผมเลยล่อไป2นัดคาที่เลยเสร็จแล้วผมก็มาห้อยทั้งผัวทั้งเมียแล้วมีความรู้สึกเสียใจก็ทำพิธีเผาศพเขาก็จุดธูปขอเข้ามาพิธีเผาศพเลยถ้าเราไม่โอ้โหน่ากลัวครับชาวบ้านรู้ข่าวก็มาดูกันนี่คือชีวิตอีกหนึ่งช่วงชีวิตของอาทองนงที่ปากช่องนะฮะครับอาบอกว่าอามาอยู่ที่นี่อาก็เจอเหมือนกันนะครับอาที่นี่หนักกว่าที่นู่นครับเอาครับผมบ่อที่ผมขุดเนี่ยเป็นบ่อพญางูครับจะมีงูเยอะมากแล้วมีเด็กที่ทำงานในไร่ชอบเข้าฝันว่าจะมีคนนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงเดินขึ้นมาจากบ่อครับเดินขึ้นมาประจำเลยคือฝันที่เราจะเห็นผู้ชายคนนี้นุ่งเดินมาจากบ่อแต่ตัวผมเองที่เห็นงูที่นี่มาอยู่3ปีน่าจะไม่เกิน60กว่าตัวที่เห็นนะแต่ไม่ตีนะครับผมประกาศแล้วผมเลิกตีเพราะผมปีงูผมเกิดปีมะโรงที่ทำไปผมก็ไม่สบายใจตีงูบ่อตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปว่าเนี่ยไปว่ายน้ำกันเดี๋ยวไปเล่นบ่อน้ำใสมากใสบอยเดี๋ยวเนี่ยพาไปบอยลงไปเนี่ยถ่ายครับผมเราได้สกูไดเวอร์กันนะบ่อครับผมบ่อนั่นที่ผมอยากพาไปอวดไม่ใช่เรื่องงูอย่างเดียวใช่ฮะเป็นบ่อที่ผ่านเงินผมไปหลายล้านบาทต้องอวดซะหน่อยใช่เพราะว่าผมขุดบ่อเสร็จนะฮะลึกประมาณ8เมตรแล้วผมเทปูนซีเมนต์แล้วสั่งปลายสินทำปะการังให้เหมือนอันดามันเอาปะการังมันแต่งสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำใส่ลึก8เมตรเพื่อจะดำไปถ่ายเป็นอันดามันครับถ่ายในหนังซีรามิกอ๋อซีรามิกเหมือนกันเก็บรายได้ซีรามิกในกรุงเทพเนี่ยค่าบ่อผมยังไม่ได้คืนเลย